มันคือความรักที่สั่นในสมองสั่นอยู่เสมอให้คิดถึงเธอคอยดูแลรอยยิ้มของเธอเอาละค่ะส่วนต่อไปก็เป็นมาสคาโปนะคะเดี๋ยวเอ็มจะแบ่ง2ส่วนแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยจะเอาไปเหมือนเอาไปตุ๋นในหม้อให้เขาแบบอุ่นๆนะคะไม่ต้องเดือดนะเอาแค่แบบอุ่นๆนี่ใช่ค่ะแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเทกับมันในส่วนที่ยังไม่ละลายอีกเพื่อให้เขาแบบเป็นเจลาตินที่เนื้อแบบละลายเนียนเข้ากันแล้วก็มีความหนานุ่มของเจลาตินอยู่ด้วยนะคะต้องแยกเป็น2อันนะครับค่ะนี่ก็อุ่นประมาณแบบเบาๆก่อนนะคะห้ามให้เขาเดือดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำเจลาตินแผ่นนะคะ บีบน้ำออกค่ะแล้วก็ใส่ลงมาเลยค่ะเจลาตินเขาจะละลายได้ดีในอุณหภูมิร้อนนะคะต่อไปนะคะพี่พีคะก็จะทำอิตาเลียนเมอร์แรงค่ะอันนี้เนี่ยก็ไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเอ็มจะใส่ภาชนะอันนี้เป็นหม้อตีในเครื่องน้ำตาลที่เอ็มเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำผสมไปในหม้อต้มนะคะบางคนบอกต้มยังไงต้มถึงไหนใช่ไหมพีทเราต้องวัดอุณหภูมิค่ะด้วยความเป๊ะขึ้นอยู่กับเนื้อนุ่มของอิตาเลียนเมอร์แรงแต่สำหรับมูสของเอ็มเนี่ยเอ็มให้ประมาณแค่110ก็พอค่ะขาวเขาขึ้นมาสักปริมาณครึ่งหนึ่งค่ะอาจจะไม่ได้แบบฟูฟ่องพอให้เขาขึ้นมาสักพักนึงเราก็ใส่น้ำตาลในหม้อร้อนๆนี่แหละค่ะใส่ลงไปโอเคแล้วก็เทลงไปนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยสังเกตดูค่ะว่าเขาเริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะคะลองจับที่ก้นนะคะที่เราใส่น้ำตาลไปแล้วร้อนที่ตอนแรกร้อนมากแค่จะจับไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยพอจับแล้วเขารู้สึกแบบร้อนแต่ว่าเรามือเราอะทนได้อันนี้คือโอเคแล้วค่ะทีนี้เนี่ยเราก็นำส่วนผสมที่เป็นอิตาเลียนแมลงเนี่ยมาผสมกับในมัสคาโปนชีสที่เราผสมกับเจลาตินนะคะถ้าไม่มีน้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลทรายแดงได้นะได้นะคะได้ได้อีกสีนึงด้วยนะใช่ได้อีกสีนึงแบบสวยๆกำลังนั่งคิดอยู่ว่าระหว่างทานเสร็จเนี่ยต้องออกกำลังกายกี่นาทีนะครับอย่างไรกำลังคำนวณแคลอรี่กันนิดนึงนะฮะโอ้แสดงว่าพี่พีทเนี่ยเป็นคนรักษาสุขภาพรักษาหุ่นกันนะคะเนี่ยใช่ไหมก็เป็นคนชอบทานนะครับชอบทานขนมทานอาหารนะเนาะก็ต้องเอาออกด้วยไม่ใช่เอาเข้าไปอย่างเดียวอันนี้นี่แค่แบบแค่ใส่เมล็ดนะคะเนี่ยหุ่นดูแบบนุ่มมากขนาดนี้แล้วแต่จะให้นุ่มมากกว่านี้เนี่ยเราต้องใส่วิปปิ้งครีมนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะมันแบบว่า very easy มากๆนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครับยากหรือเปล่าเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมพักเรื่องในครัวแล้วไปชมความอร่อยริมทางกับช่วงนี้เลยครับช่วง Here Recommend วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปนั่งชิลๆกันบ้างครับพร้อมกับกินเมนูอร่อยกับอาหารญี่ปุ่นแบบริมฟุตบาทในคอนเซ็ปต์ที่ว่ายกในห้างมาไว้ข้างทางเลยล่ะครับแค่ได้ฟังคอนเซ็ปต์ร้านผมถึงต้องรีบมาลิ้มลองความอร่อยด้วยตัวเองทันทีจะเป็นยังไงพิเศษแบบไหนไปคุยกับคุณหนุ่มกันเลยเปิดมาตั้งแต่วันที่8มีนาปี52จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านอร่อยจังฮิจิก็เนื่องจากแนวโน้มตลาดอาหารญี่ปุ่นในบ้านเราเนี่ยกำลังขาขึ้นไปได้อีกไกลเราหาวัตถุดิบชั้นดีมาให้กับลูกค้าโดยไม่ต้องเข้าห้างนะฮะมากินอร่อยจังเนี่ยประมาณ 5-600 ซึ่งวัตถุดิบเหมือนกันก็เลยเป็นแนวคิดคอนเซ็ปต์ที่ว่ายกในห้างออกมาไว้ข้างทางอร่อยจังที่ก็เริ่มต้นมาจาก4โต๊ะจนตอนนี้เราก็มีบริการข้างนอกเนี่ยรวมทั้งร้านในห้องแอร์ด้วยเนี่ยประมาณ25โต๊ะแล้วก็พร้อมแฟรนไชส์อีกทั้ง12สาขาจากร้านเล็กๆสู่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมมากขึ้นมีทั้งลูกค้าขาประจำและขาจรแวะเวียนมาแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับไม่รู้ว่าติดใจเมนูไหนกันบ้างไปฟังกันเลยครับวันนี้มาทานอาหารญี่ปุ่นค่ะอร่อยมากข้าวปั้นซูชิครับก็หลายอย่างค่ะเพราะว่าหลานเขาอยากทานหมูเทริยากิครับปลาต้มซีอิ๊วสลัดปูอัดนะคะข้าวหน้าปลาซาบะค่ะมาทานข้าวหน้าเทมปุระค่ะมียากิโซบะมีน้ำซุปแล้วก็มียำปูอัดค่ะสิ่งที่ครองใจลูกค้าได้ดีพี่คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องของการบริการ
รสชาติอาหารความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคตรงนี้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารครับเช่นวัตถุดิบในการคัดสรรวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยในการมาประกอบอาหารให้กับลูกค้าเนี่ยครับทุกชิ้นทุกส่วนเนี่ยพี่จะคิดเสมอแล้วบอกกับพนักงานเสมอว่าเหมือนกับทำให้ครอบครัวเราทานนะครับวัตถุดิบดียังไงลูกค้าเราก็ต้องทานอย่างนั้นเคล็ดลับความอร่อยต้องยอมรับอย่างหนึ่งในการลองผิดลองถูกครับก็เริ่มต้นจากอร่อยจังเริ่มต้นจากการจ้างเชฟการมาลองเปลี่ยนดัดแปลงน้ำจิ้มในสูตรให้เป็นสูตรเฉพาะของอร่อยจังเทริยากิไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มเทริยากิราดปลาเป็นตัวชูโรงของร้านครับผมจากการคัดสรรวัตถุดิบเกรดดีทำให้ร้านจัดสรรเมนูญี่ปุ่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูทานง่ายอย่างซูชิหน้าต่างๆหรือว่าใครที่ชอบทานปลาดิบนะครับที่นี่ก็มีให้คุณได้ลิ้มลองเนื้อปลาแบบสดๆที่ผ่านการแล่แบบพอดีคำเสิร์ฟคู่กับวาซาบิรสชาติเผ็ดซีดรับรองว่าได้กินแล้วนะครับต้องฟินแน่นอนละครับปิดท้ายด้วยความอร่อยกับชุดข้าวแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงกะหรี่หมูซึ่งน้ำแกงนะครับรสชาติจะกลมกล่อมถูกปากลูกค้าคนไทยแน่นอนครับหรือว่าจะเป็นข้าวหน้าปลาซาบะย่างซีอิ๊วเมนูนี้นะครับก็อร่อยเด็ดที่เนื้อปลานำไปกริลจนหนังปลากรอบแล้วก็ราดด้วยซอสซีอิ๊วปรุงรสเสิร์ฟคู่กับข้าวร้อนๆโอ้โหเมนูนี้ก็อร่อยเด็ดต้องลองเลยครับจุดเด่นของอร่อยจังที่ทำให้ยืนหยัดมาได้ถึงวันนี้พี่ว่าคงเป็นวาซาบิสดนะฮะแล้วก็ปลาดิบในการคัดสรรปลาดิบไม่ว่าเป็นแซลมอนเราก็ใช้แซลมอนสดนอร์เวย์แอตแลนติกใช่ไหมครับปลาโอแคนาดาปลาหมึกยักษ์แอฟริกาสิ่งทุกอย่างเนี่ยพี่ว่ามันสำคัญในการดำเนินธุรกิจครับขอฝากคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่สนใจรสชาติอาหารญี่ปุ่นนะครับเป็นร้านเป็นอาหารญี่ปุ่นสัญชาติคนไทยนะครับร้านเปิดบริการตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับถึงเที่ยงคืนจะหยุดบริการก็เฉพาะพุธพฤหัสที่3ของเดือนครับผมเชิญมารับบริการได้ที่อร่อยจังเทริยากิลาดพร้าววังหิน85นะครับแล้วก็อีก12สาขาใกล้บ้านคุณอร่อยจังเทริยากิพร้อมยินดีรับใช้ครับผมใครที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดผมขอบอกไว้เลยครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยครับอร่อยครับราคาไม่แพงผมว่าราคาโอเคครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยสุดโคตรค่ะอร่อยมากครับไปครับอร่อยมากครับน่าจะรู้เธอไปอยู่ที่ไหนตอนที่เธอยังไม่มี